iOS 17 Public d e t a ปล่อยให้พวกเราได้ไปลองดาวน์โหลดมาใช้งานกันแล้วนะคะซึ่งนุงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นผู้เล่นเดวันเลยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวนุ้งนี้จะพามาเล่นว่ามีฟีเจอร์อะไรต่างๆที่น่าสนใจใน iOS 17บ้างนะคะกระซิบบอกว่าคลิปนี้อาจจะย,ยาวนิดนึงเพราะว่าฟีเจอร์เยอะมากๆเลยค่ะ วันนี้วันที่17กระกฎะาคมปี2023นะคะ Apple ปล่อยให้พวกเราได้เข้าไปทดลองใช้ Public Beta สสำหรับ iOS 17แล้วนะคะสำหรับใครที่อยากลองเล่น Public Beta ของ iOS 17นะคะพี่เต้นได้ทำคลิปการติดตั้งไว้ให้แล้วเดี๋ยวแนบลิงก์เวตาคลิปนี้ให้นะคะสามารถตามไปดูได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ที่น่าสนใจใน iOS 17กันเลยค่ะ ฟีเจอร์แรกที่เราจะพูดถึงนะคะเป็นฟีเจอร์ที่นุงนิกตื่นเต้นมากๆก็คือฟีเจอร์ name drop นะคะเป็นการ drop รายชื่อผู้ติดต่อส่รงรายชื่อผู้ติดต่อง่ายๆนะคะแค่เราเอา iPhone 2เครื่องเนี่ยมาติดกันแบบนี้มาใกล้กันแบบนี้นะคะเขาก็จะทําการส่งการ์ดรายชื่อผู้ติดต่อให้เราทันทีเลย ต่อไปนะคะจะขอพูดถึง AirDrop นะคะมีการส่ง AirDrop แบบใหม่เข้ามาก็คือใช้หลักการเดียวกันกับ NameDrop เลยเวลาที่เราจะส่งรูปภาพหรือว่าวิดีโอให้เพื่อนนะคะเราแค่เอา iPhone ทั้ง2เครื่องมาใกล้กันก็จะเกิดการส่ง AirDrop ทันทีไม่ต้องไปกดจิ้มนะคะว่าเราจะเลือกส่งให้ใคร แล้วการส่ง a i r d ดรอนี้นะคะก็จะไม่ขาดตอนอีกต่อไปถึงแม้ว่าเราจะส่งรูปให้เพื่อนเป็นร้อยรยรูปแล้วเราเดินออกจากเพื่อนเนี่ยเขาก็จะยังส่ง a i r d ดรอให้เราอยู่นะคะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนจากการใช้ Wi-Fi หรือว่า Bluetooth ไปใช้เป็นสัญญาณเซลลูลา่าแทนค่ะ เมื่อกี้ทุกคนอาจจะได้เห็นการส่ง a i r d ดรอหรือว่าการส่ง n a m e ดรอปไปแล้วนะคะการสร้าง c o n แทค t ปสเตอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 17ด้วยค่ะเวลาที่เราเอา iPhone ไปติดกับเพื่อนเนี่ยมันก็จะเป็นการส่ง Contact Poster ไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้โปสเตอร์เท่ๆนะคะเราจะต้องเข้ามาคัสตอมเองนะคะ คือให้เราเข้ามาที่แอปรายชื่อนะคะแล้วเราก็กดที่ชื่อของเราตรงนี้แล้วเราก็กดแก้ไขคอนแทคโปสเตอร์ของเราได้เลยค่ะก็เลือกตามชอบได้เลยไม่ว่าจะเป็นการใส่รูปภาพนะคะหรือว่าจะใส่เป็นอีโมจิก็ได้นะสามารถเลือกฟอนต์ได้แบบเนี้ยประมาณนี้เลยนะคะ เรามาดูที่หน้าจอล็อกบ้างดีกว่านะคะจริงๆมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปเยอะนะคะอย่างแรกเลยก็คืออันนี้นุ่นิคคิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยก็คือการเรียกเมนูการตั้งค่าจากเมนูสปอตไลท์นะคะเดี๋ยวนุ่นิกจะลองทําให้ดูสมมุติว่านุ่นิกอยากจะค้นหาการเปิดปิดโหมดประหยัดพลังงานเนี่ย นูนี้ก็สามารถค้นหาจากเมนูสปอตไลท์ได้เลยแล้วก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งมันสะดวกมากๆเลยต่อไปนะคะต่อจากเมนูสปอตไลท์เลยที่หน้าจอโฮมเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มวิดเจ็ตที่เราสามารถตอบโต้ได้มาให้ใช้งานมากขึ้นนะคะอย่างอันนี้เป็นวิดเจ็ตของ Apple Music เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายอย่างให้เลือกนะคะแต่ว่านุนิกเลือกอันนี้มาเพราะว่าชอบฟังเพลงฮิตนะคะก็เลยเลือกอันนี้มาไว้เวลาที่อยากกดฟังเพลงไหนเนี่ยก็กดฟังได้จากวิดเจ็ตเลยค่ะ เรามาดูกันที่ safari บ้างดีกว่านะคะคิดว่าหลายคนเนี่ยใช้ safari กันทุกวันอยู่แล้วนะคะ safari เนี่ยก็มีการอัปเดตมาเช่นกันใน iOS 17นะคะอันแรกเลยก็คือ safari profile ค่ะเป็นการสร้างโปรไฟล์แยกบน safari นะคะเพื่อให้เราเนี่ยโฟกัสกับสิ่งที่เราทําได้มากขึ้นอย่างเช่นการสร้างโปรไฟล์แยกสําหรับการทํางานหรือว่าโปรไฟล์ส่วนตัวหรือว่าโปรไฟล์ของเราเองเอาไว้ดูเรื่องต่างๆที่เราสนใจนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนี่ตรงนี้ อย่างลุกนิ่เนี่ยก็ตั้งไว้2อันนะคะเพอร์ซ a นเนี่ยเขามีให้เราอยู่แล้วนะคะอันนี้2เนี่ยเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวของนุกนิ่เองนะคะก็จะรวมแท็บต่างๆเอาไว้แล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นโปรไฟล์สําหรับการทํางานของนุกนิ่ค่ะ Safari นะคะก็มีการแอบเพิ่มฟีเจอร์หนึงเข้ามานะคะซึ่ง Apple อาจจะไม่ได้พูดถึงในงานเปิดตัวก็คือฟีเจอร์ listen to page นะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราอยากจะอ่านเว็บไซต์เนี่ยแต่เราไม่มีเวลาอ่านเราก็ให้ Siri อ่านให้เราแทนนะคะวิธีการใช้งานมันก็ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาซ่อนเมนูอยู่ตรงนี้นะคะตรงช่องที่เราเอาไว้ใส่ URL เนี่ยแล้วเราก็ลองกดบทความสักอันนึงนะคะเราก็จะสามารถกด Listen to Page ได้นี่ตรงนี้เลย ก็จะประมาณนี้นะคะต่อกันที่ safari อีกฟีเจอร์หนึ่งที่นูนิกชอบมากๆเลยก็คือแท็บส่วนตัวใน safari นะคะจริงๆแล้วมันมีให้อยู่แล้วแหละไอ้แท็บส่วนตัวนี้ก็คือ personal Tab นะคะเมื่อกี้ที่เปิดให้ดูเนาะ ตรงนี้ใช่ไหมแต่เวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราต้องสแกน Face ID ก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้อันนี้ก็เอาไว้ป้องกันคนที่มาแอบเล่น iPhone ของเราแล้วเขามาแอบดูประวัติการเซิร์ฟ safari ของเราเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถใช้งานได้บนแท็บส่วนตัวของเราค่ะ ต่อไปจะขอพูดถึงการสแกน QR code นิดน,นึงนะคะมีการปรับปรุงการสแกน QR Code ใหม่โดยที่เราเปิดกล้องมือถือขึ้นมานะคะนุ้นนี้มองว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเวลาที่เราเอามือถือแล้วก็เปิดกล้องขึ้นมาแล้วก็สแกน QR Code เนี่ยตัว QR code อะจะถูกล็อกอยู่ที่ด้านล่างนะคะเห็นไหมว่านุ้นนี้ไม่ต้องสแกนค้างไว้แต่ว่าพอเขาจับลิงก์ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถเจนมาไว้ที่ด้านล่างแล้วเราก็กดเข้าไปในลิงก์นี้ได้เลยค่ะ แอฟเฟ e ไทม์ค่ะจริงๆมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเยอะนะคะอย่างแรกที่นุ้นี่อยากพูดถึงก็คือการฝากข้อความเวลาที่เราโทรหาเพื่อนเราเพื่อนไม่ว่างรับสายเพื่อนตัดสายไปเนี่ยเราสามารถถ่ายวิดีโอเป็นหน้าเราแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้แบบเอ้ยโทรกลับหน่อยนะมีเรื่องสําคัญเดี๋ยวนุ้นี่จะเปิดตัวอย่างให้ดูนะคะเมื่อกี้น้องพลอยโทรมาหารุ้นี่พอดีแล้วนุนี่ไม่ได้รับนะคะแล้วก็น้องพลอยได้ฝากวิดีโอไว้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูมันก็จะเป็นประมาณนี้ มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนที่เขาโทรหาเราอะ่ะเขาสามารถส่งข้อความฝากข้อความเป็นวิดีโอให้เราได้ฟีเจอร์ FaceTime อีกหนึ่งอย่างนะคะเราอาจจะเคยเห็นไปแล้วในพวกแอปประชุมออนไลน์ต่างๆเช่นแอป Zoom ก็คือการ Reaction นั่นเองเวลาที่เราทำา e s t u u r e ทำแบบยกนิ้วนะคะหรือว่าทำมือเป็นรูปหัวใจเนี่ยก็จะมีพวกแบบว่าเอฟเฟกขึ้นมานะคะเพื่อบอกว่าเอิชอบนะหรือว่ากดรูปหัวใจอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะเวลาที่เราใช้ประชุมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย สามารถใช้งานได้เลยแต่อย่าลืมไปเปิดการตั้งค่าก่อนนะคะก็คือการตั้งค่าฟีเจอร์การโต้อตอบในแอป Facetime นะคะ ขอพูดถึงการถ่ายรูปบ้างดีกว่านะคะในแอปกล้องเนี่ยมีการอัปเดตฟีเจอร์เข้ามาแบบเล็กๆนะคะแต่ว่าคิดว่ามันมีอิมแพ t มากๆเลยนะก็คือการเพิ่มเส้นระนาบเข้ามาให้เราในแอปกล้องนะคะเวลาที่แบบบางคนสายตาเอียงอะ่ะเราไปถ่ายรูปออกมายังไงก็เอียงนะคะแต่ว่า Apple เขาใส่เส้นระนาบมาให้เราเพอเราเปิดใช้งานเนี่ยถ้าเราถือ iPhone แบบตรงๆนะคะเส้นระนาบจะเป็นสีเหลืองที่บ่งบอกว่าโอเคเราถือ iPhone ตรงละตรงระนาบละ แต่ถ้าเกิดว่าเราถือ iPhone เอียงนะคะเส้นระนามันจะเป็นสีขาวอันนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าเราถือกล้องตรงหรือยังนะคะถ่ายรูปออกมาจะได้สวยงามไม่ต้องไปปรับมุมเองทีหลังค่ะฟีเจอร์ต่อไปที่อยากพูดถึงนะคะก็คือฟีเจอร์คำเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนนะคะเวลาที่ มีเพื่อนเราส่งรูปมาให้ทางแอปข้อความหรือว่าแอปดรอปรูปมาหรือว่าบางทีเราไปเปิดเว็บไซต์ใน Safari แล้วเราเจอกับรูปภาพที่ละเอียดอ่อนซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากดูนะคะเขาก็จะมีคําเตือนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนให้ก็จะเป็นรูปดวงตาแล้วก็รูปขีดค่าแบบนี้เราสามารถกดดูรูปภาพได้นะคะสมมติว่าเราจะดูรูปภาพเนี่ยเราก็ยืนยนันไปเลยว่าเราจะดูรูปภาพ กด View Image ไปนะคะเราก็จะสามารถดูรูปภาพนั้นได้อันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะคะหรือว่าใครที่แบบมีความเซนซิทีฟนะคะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปบาดแผลหรือว่าอาจจะเป็นรูปโปก็ได้นะเขาจะเซ็นเซอร์ให้เราก่อนเตือนเรามาก่อนแล้วเราค่อยเลือกดูว่าเราจะดูหรือว่าไม่ดูก็ได้ค่ะ iOS 17ทำให้การแชร์รหัสผ่านกับเพื่อนนะคะง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถสร้างกลุ่มในการแชร์รหัสผ่านหรือว่ารหัสพาสคีย์ได้อันนี้เราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็แชร์รหัสผ่านต่างๆอย่างเช่นรหัสผ่านแอปดูหนังนะคะสมมติว่าแชร์กับเพื่อนอะไรแอปก็ชวนเพื่อนกลุ่มนั้นอะมาไว้ในกลุ่มการแชร์รหัสผ่านอันนี้นะคะแล้วเพื่อนก็สามารถดึงรหัสของเราเนี่ยไปใช้งานได้เลยเวลาที่เพื่อนจะล็อกอินในแอปนั้นๆค่ะ อย่างเช่นอันนี้นะคะนูนิกได้สร้างกลุ่มแชร์รหัสผ่าน Netflix เอาไว้นะคะก็จะสามารถเข้ามาจัดการได้นูนิกเป็นคนสร้างนะคะแล้วก็จัดการสมาชิกได้ว่าจะให้ใครเห็นรหัสผ่านอันนี้ของเราบ้างค่ะเรามาพูดถึงการดาวโหลดแอปบ้างดีกว่านะคะแอปสโตร์มีการอัปเดตหนึ่งฟีเจอร์เข้ามาที่เป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างมี Impact มากๆเลยก็คือฟีเจอร์ตอนที่เราเนี่ย กดดาวน์โหลดแอปนะคะเขาจะมีบอกเวลาที่เหลือด้วยบอกเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดนะคะเราไม่ต้องมาคาดเดาแล้วว่าโอ้ย๊ยอีกกี่นาทีถึงจะดาวน์โหลดเสร็จนะคะอันนี้เราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ดูเวลาที่จะดาวน์โหลดเสร็จได้เลยนะคะนี่นะคะเพราเราดาวน์โหลดแอปมาเนี่ยเขาก็จะมีเวลาบอกว่าจะใช้เวลาดาวน์โหลดแอปประมาณหนึ่งนาที20วินาทีนะคะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่มาก อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ Apple พูดถึงในงานเปิดตัวก็คือฟีเจอร์การจับเวลาได้หลายๆอันพร้อมกันนะคะซึ่งจะอยู่ในแอปนาฬิกานี่แหละเราสามารถจับเวลาได้นะคะ,ะสมมุติว่าเราจับอันนี้เริ่มอันนี้แล้วเราก็สามารถกดหยุดได้นะคะก็คือจับได้หลายอันพร้อมกันเอาไว้ใช้ในตอนที่เราอาจจะทําอาหารนะคะต้มเสน้นสปาเกตตี้นาทีแช่ผักอีก1น,นาทีอะไรประมาณนี้นะคะ เวลาที่เรากดล็อกหน้าจอเนี่ยมันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอที่ล็อกด้วยนะ่ะประมาณนี้แล้วเราก็สามารถจัดการจากหน้าจอล็อกได้เลยไม่ว่าจะเป็นกดหยุดกดเริ่มนะคะหรือว่าจะกดเอาออกแบบนี้ก็ได้ สำหรับคนที่ใช้งาน iPhone แล้วก็ Apple Watch ร่วมกันนะคะเราอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราหา iPhone ไม่เจอเนี่ยเราสามารถกดหา iPhone ได้จาก Apple Watch นะคะมันก็คือฟีเจอร์ Spring My iPhone นะคะและล่าสุดนะคะ iOS 17 Apple เขาเพิ่มฟีเจอร์ Bing my Watch เข้ามานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมือเราอะมี iPhone อยู่แต่เราหา Apple Watch ของเราไม่เจอเขาก็ได้เพิ่มเมนูนี้มาให้เราได้ใช้งานใน Control Center ค่ะ Control Center นะคะรูปมันก็จะประมาณเนี่ยเป็นรูป Apple Watch แล้วก็มีรูป ปิงๆออกไปด้านข้างนะคะพอกดใช้งานนะคะ Apple Watch ของเราก็จะส่งเสียงประมาณนี้อ่ะขึ้นแหละก็จะส่งเสียงประมาณนี้นะคะเหมือนเสียงตอนที่เรากดกนหา iPhone เลยอันนี้ก็สำหรับคนที่ลืมนะคะลืมว่าไปวาง Apple Watch ไว้ที่ไหนในบ้านนะคะก็จะสามารถกดส่งเสียงได้ ต่อไปนะคะเป็นฟีเจอร์ที่ Apple ได้พูดถึงในงานเช่นการเป็นฟีเจอร์ที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับ Siri ก็คือวิธีการเรียก Siri แบบใหม่ะคะ่ะเวลาที่เราจะเรียก Siri ใน ios 17นะคะเราแค่พูดว่า Siri Siri ก็จะพร้อมทำงานทันทีเลยนะคะไม่ต้องพูดว่า Hey Siri หวัดดี Siri แล้วนะคะมาลองใช้งานกันดูดีก,กว่าค่ะ Siri อ่ะก็จะเห็นว่า Siri พร้อมแล้วนะคะแล้วที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้นะคะเป็นเสียงซีรีผู้ชายนะคะ แล้วก็จะบอกอีกว่าเสียงซีรีนะคะเขาอัปเดตมาให้เป็นเสียงซีรีที่เป็นสำเนียงที่มีความลื่นไหลามากขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีเสียงผู้ชายด้วยนะที่สามารถพูดภาษาไทยได้มาค่ะเรามาฟังเสียงซีรีภาษาไทยกันนะคะสวัสดีค่ะฉันคือซีรีโปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้นี่จะเห็นว่าซิริดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะการเว้นวรรคคำของเขาอันนี้เป็นเสียงของผู้หญิงส่วนเสียงของผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้สวัสดีครับผมคือซิรี โปรดเลือกเสียงที่คุณต้องการใช้นี่อันนี้ก็ถ้าใครใช้งานส i ร i บ่อยๆนะคะก็ลองไปเล่นกันดูได้เลยฟีเจอร์นี้เรามาพูดถึงฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของเราบ้างดีกว่านะคะจริงๆแล้วมันมีแอปใหม่เพิ่มเข้ามานะใน iOS 17ชื่อว่าแอป Journal แต่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้อาจจะมาปลายปีนะคะแต่ตอนนี้มีฟีเจอร์หนึ่งที่เราสามารถใช้งานได้ก็คือฟีเจอร์การบันทึกอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะซึ่งจะอยู่ในแอปสุขภาพค่ะ ถ้าเราเข้ามาที่เมนูสุขภาวะทางจิตนะคะเราจะสามารถบันทึกอารมณ์ต่างๆของเราในแต่ละวันได้นะคะอันนี้นุ้งนิ้ได้บันทึกไปแค่บางวันเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับฟีเจอร์นี้เท่าไหร่นะคะหรือว่าเรารู้จักอารมณ์ของตัวเองเดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องบันทึกนะคะแต่นี้สําหรับคนที่แบบอยากติดตามอารมณ์ของตัวเองว่าแต่ละวันเนี่ยเราหมุดกิดไปแล้วกี่รอบนะคะวันนี้อารมณ์ดีเพราะอะไรนะคะอันนี้สามารถเข้ามาบันทึกได้ซึ่งใครที่แบบมีอาการทางจิตนะคะอาจจะแบบว่า มีประโยชน์ก็ได้นะคะเอาไว้บันทึกอารมณ์ของเราเพื่อไปวิเคราะห์อาการกับทางแพทย์อีกทีนึงอันนี้ก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะคะในแต่ละวันในตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการส่งแจ้งเตือนมาให้เราด้วยนะเอามาถามเราว่าเนี่ยวันนี้เรารู้สึกยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเราได้รับแจ้งเตือนนี้เราก็สามารถกดได้เลยแล้วก็บันทึกอารมณ์ของเราได้เลยค่ะ IOS 17มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาอีกหนึ่งฟีเจอร์ก็คือโห e มด Standby นะคะหลายคนอาจจะได้เห็นไปแล้วในงานเปิดตัวแล้วก็หลังจากที่นี้ได้ไปลองใช้งานมาโหม e ด Standby เนี่ยเอาไว้ใช้ในตอนที่เราแบบอาจจะเอามือถือไปวางบนโต๊ะทำงานแล้วก็เราวางชาร์จไว้นะคะต้องวางชาร์จด้วยนะแล้วก็วางเป็นแนวนอนก็จะมีข้อมูลต่างๆขึ้นมาที่หน้าจอล็อก iPhone ของเราอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดเป็นปฏิทิน่ไว้นะคะเอาไว้ดูวันที่หรือว่าอาจจะเปิดเป็นนาฬิกาไว้ด้วยก็ได้ซึ่งอันนี้เราสามารถปรับแก้ไข ว่าเราจะให้เขาโชว์อะไรบ้างค่ะเรามาพูดถึงแอปข้อความบ้างดีกว่านะคะซึ่งเป็นแอปที่ Apple ค่อนข้างจะเน้นในการเปิดตัว iOS 1 7เ,เพราะว่าเขาโฟกัสไปที่การสื่อสารเป็นหลักนะคะแอปข้อความเนี่ยอย่างแรกเลยที่อยากลองเล่นก็คือสติ๊กเกอร์ค่ะสติ๊กเกอร์ในแอปข้อความนะคะ น้องนิกเนี่ยลองเล่นไปละอันหนึ่งก็คือน้องนิกสร้างสติกเกอร์ของน้องพลอยซึ่งสติกเกอร์เนี่ยมันสามารถดูกดิกได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นสติกเกอร์ที่สร้างมาจากไลฟ์โฟโต้นะคะเดี๋ยวมาลองกดสร้างให้ดูสักอันหนึ่งนะคะเราเข้ามาที่ตรงนี้นะคะเครื่องหมายบวกเนี่ยจะเห็นว่าอ่ะเมนูอันนี้นะคะมีการปรับเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือ UI มันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นดูสวยงามขึ้นดูมินิมอลขึ้นนะคะเพราะว่าเขารวมทุกอย่างมาไว้ในเมนูเดียวเราก็กดไปเลยที่เมนูสติกเกอร์อันนี้นะคะ แล้วเราก็สามารถกดบวกตรงนี้ได้เลยเลือกรูปภาพจากในเครื่องนะคะเดี๋ยวตรงนี้ขอเลือกรูปภาพก่อนอเอาเป็นรูปตัวเองแล้วกันนี่เขาก็จะมีการไดคัดพื้นหลังให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะยกเราออกมาจากพื้นหลังแล้วเราก็กดแอดสติ๊กเกอร์ได้เลยนี่แล้วเราก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะการส่งสติกเกอร์เนี่ยสามารถส่งได้แบบนี้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปรีแอคในข้อความของเพื่อนก็ได้นะหมุนได้ด้วยเห็นไหม นจะเป็นฟิลนี้นะคะสําหรับการสร้างสติกเกอร์นะคะใครชอบใช้งานสติกเกอร์ที่ไม่เหมือนใครบนโลกนะคะอยากมีสติกเกอร์แค่อันเดียวเนี่ยก็มากดสร้างตรงนี้ได้ค่ะอีกหนึ่งฟีเจอร์ในแอปข้อความนะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่าเช็คอินนะคะเรากดตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงจะเจอกับฟีเจอร์เช็คอินอันนี้ก็เอาไว Check ้เช็คอินสมมติว่าเรานัดเพื่อนไว้ที่สถานที่หนึ่งสักที่หนึ่งนะคะ เราก็สามารถกดเช็คอินได้ถ้าเราไปถึงแล้วเพื่อนจะได้รู้ว่าเอ้ยมาถึงแล้วนะคะเราไม่ต้องมาพิมพ์ตอว่าเอยถึงแล้วนะอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเด็กๆนะคะที่ต้องออกไปนอกบ้านออกไปโรงเรียนหรือว่าออกไปเรียนพิเศษเนี่ยก็สามารถกดเช็คอินให้ผู้ปกครองทราบได้ว่าเรามาถึงสถานที่นี้แล้วนะไม่ต้องเป็นห่วง อีกฟีเจอร์หนึ่งที่ชอบมากๆในแอปข้อความนะคะเป็นข้อความแบบถอดเสียงได้นะคะเห็นตรงนี้ไหมอันนี้เป็นตัวอย่างที่น้องพลอยได้ส่งข้อความเสียงมาให้นุ่นิกนะคะแต่บางทีเนี่ยนุนิกอาจจะไม่สะดวกในการกดฟังเพราะว่าอาจจะประชุมอยู่หรือว่าอาจจะอยู่บนรถนะคะเราไม่อยากให้เสียงนั้นเนี่ยดังออกมาจากโทรศัพท์เขาจะมีการถอดคําพูดของคนที่ส่งมาเนี่ยให้อยู่ที่ด้านล่างนะคะอย่างอันนี้น้องพลอยส่งมา2อั่านอันที่2เขาบ,บอกว่าสวัสดีวันนี้วันพฤหัสสวัสดีเป็นวันที่กําลังจะมีลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนาย,ยกคนที่ ที่30ของประเทศไทยอ่ะก็จะประมาณนี้คือเราอ่ะไม่ต้องกดฟังก็ได้แต่เรารู้ว่าเพื่อนส่งอะไรมาเชื่อว่าหลายคนอาจจะได้ใช้งานฟีเจอร์ Live Text กันบ่อยนะคะแล้ว Apple เขาก็มีการอัปเดตฟีเจอร์เข้ามาให้เราเรื่อยๆสำหรับ Live Text นะล่าสุดเลย iOS 17นะคะ Apple เขาอัปเดตให้เราสามารถใช้งาน Live Text ภาษาไทยได้แล้วก็คือเราสามารถตรวจจับข้อความในรูปภาพเป็นภาษาไทยได้นะคะ ตรวจจับได้ไม่พอนะคะเราสามารถก๊อปปี้ข้อความนั้นนะไปทำอย่างอื่นได้ด้วยซึ่งใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าถึงแม้ว่าเราจะสามารถคุมดำตัวหนังสือภาษาไทยได้นะคะแต่ว่าเราไม่สามารถก๊อปปี้ได้จริงๆเพราะว่าเขายังดี e c t ไม่ได้จริงๆตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูอ่ะตรงนี้จะก๊อปปี้ข้อความตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไปส่งให้น้องพลอยดู นี่พอกดวางนะคะเห็นไหมเขาดีเทคมาทุกตัวอักษรเลยนะครบเลยไม่มีตัวไหนตกลงไปเลยก็ถือว่าเป็นไลฟ์เทคภาษาไทยที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วค่ะมาพูดถึงฟีเจอร์ Visual Lookup บ้างดีกว่านะคะอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานกันเพราะว่าหลายๆฟีเจอร์ในวิชวล l l o อัพเนี่ย มันใช้งานในไทยไม่ได้แต่ว่าอันที่สามารถใช้งานในไทยได้นะคะหลังจากที่ลองเล่นมาแล้วนะก็คือฟีเจอร์การตรวจจับสัญ,ญลักษณ์ของพวกเสื้อผ้าค่ะเวลาที่เรามีป้ายเสื้อผ้าอยู่ที่คอเสื้อหรือว่าอยู่ที่บริเวณหางเสื้อเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ในการซักรีดอยู่นะคะอย่างเช่นอันนี้รีดได้กี่องศาต้องซักมือเท่านั้นไหมหรือว่าต้องซักแห้งนะคะอันนี้ก็สามารถกดดูได้เลยเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้สัญ,ญลักษณ์นี้คืออะไรบางทีไม่มีตัวหนังสือกำกับบอกนะคะก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้สกแกนดูได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบอกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆในรถยนต์ด้วยนะเช่นสัญ,ญลักษณ์ที่ขึ้นตรงหน้าปัดของรถยนต์อย่างเช่นสัญ,ญลักษณ์สําหรับเบรกไม่ดีหรือเปล่าสัญญาณเตือนไฟเบรกขึ้นเราจะต้องเช็ครถหรือเปล่ามันก็จะขึ้นที่หน้าตรงนี้นะคะหรือว่าสัญ,ญลักษณ์การคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เป็นความผิดปกติของรถที่มันขึ้นที่หน้าปัดอะ่ะมันก็สามารถใช้กล้องของ iPhone ถ่ายมานะคะแล้วก็ดูได้เพราะว่าบางทีอาจจะมีคนที่เป็นคนขับรถมือใหม่นะคะไม่รู้ว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นคืออะไรอันนี้ก็สามารถช่่วยยยได้เเอะเละลค a อ p l e เขานำ Live Wallpaper กลับมาให้เราใช้งานแล้วนะคะใน iOS 17ค่ะที่หน้าจอล็อกเนี่ยเราสามารถปรับแต่งแล้วก็ใช้งานเป็น Live Wallpaper ได้นะคะถ้าเรากดที่เมนูรูปภาพแล้วก็เลือกไปที่ Live Wallpaper เนี่ยแล้วเราก็จะสามารถเลือกรูปภาพที่ถ่ายเป็นหมด Live Photo นะคะมาใช้งานเป็น Live Wallpaper ได้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองกดเล่นเป็น Live Wallpaper ดูอ่ะมันก็จะขยับแค่นี้เดี๋ยวลองใช้งานเป็นรูปอื่นดูนะคะ อเอาเป็นรูปนี้และกันนะคะตรงนี้ลองมามันก็จะสามารถดูกดิ๊กได้แบบนี้นะคะอันนี้เป็นไลฟ์วอลเปเปอร์ที่เราคุ้นเคยแต่ว่าถูกนำกลับมาให้เราได้ใช้งานใน iOS 17ค่ะ มาดูที่แอปสภาพอากาศกันบ้างนะคะแอปเปเขาได้ใส่ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถดูความเร็วลมได้แล้วก็สามารถดูข้อมูลดวงจันทร์ได้นะคะซึ่งข้อมูลดวงจันทร์เนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับข้างขึ้นข้างแรมนะคะเนี่ยพอเราเลื่อนลงมาที่ตรงหน้าสภาพอากาศะคะจะเห็นตรงนี้นะคะเสี้ยวข้างแรมเนี่ยก็จะมีการบอกเวลาการส่องสว่างด้วยนะว่ามี กี่เปอร์เซ็นต์นะคะดวงจันทร์ขึ้นตอนไหนดวงจันทร์จะตกตอนไหนพระจันทร์เต็มดวงครั้งถัดไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็บอกระยะทางที่เราห่างจากดวงจันทร์ด้วยนะอย่างตอนเนี้ยเราห่างจากดวงจันทร์อยู่ประมาณ3า0 0 0 0กกิโลเมตรนะคะก็จะเป็นข้อมูลประมาณนี้สามารถดูเป็นแบบปฏิทินด้วยก็ได้ค่ะ สำหรับฟีเจอร์ของ iOS 17นะคะที่นุ้งนิกงหยิบม,มาพูดในคลิปนี้จริงๆแล้วยังมีอีกหลายฟีเจอร์เลยที่นุ้งนิกยังไม่ได้พูดถึงนะคะจะบอกว่ามันแอบ,บเยอะนะคะตอนเปิดตัวหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยฟีเจอร์ใหม่น้อยจังแต่จริงๆแล้วคือเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปถัดไปเนี่ยนุ้งนิกอาจจะมาสรุปหรือว่ามาเก็บตกฟีเจอร์อื่นใน iOS 17ให้นะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยและสำหรับ iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17สามารถอัปเดตเป็น iOS 17ได้นะคะก็เป็นดังนี้เลยค่ะ และนี่ก็เป็น iOS 17 Public Beta 1นะคะก็ฟีเจอร์ก็จะประมาณนี้ใครอยากลองเล่นไปดาวน์โหลดเป็น Public Beta Profile มาแล้วก็ติดตั้ง iOS 17ลงไปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุงนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ